สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกับผมชัยนพตระกูลโชคดีครับ1ชั่วโมงดีๆต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะครับเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองแล้ววันนี้รายการของเรายังคงอยู่กันที่ศูนย์พระเครื่อง IT Land นะครับที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเอาไว้มากมายหลายต่อหลายท่านครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระยอดนิยมนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับคอนเซปต์ในการสะสมพระไม่ว่าจะเป็นพระใหม่ก็ดีพระกรุก็ดีหรือว่าจะเป็นพระยอดนิยมก็ดีนะครับจะต้องฟังบุคคลท่านนี้นะครับซึ่งบุคคลท่านนี้มีฉายาว่าเป็นนักล่ารางวัลเลยทีเดียวครับขอเชิญพบกับคุณดกสวนกวางตุ้งครับสวัสดีครับพี่ดกครับดีครับครับพี่ดกฮะคือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นนักล่ารางวัล คือสังเกตด้านหลังเนี่ยถ้วยรางวัลเยอะมากครับอันนี้คือทำไมถึงได้ถ้วยรางวัลเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าเอาพระไปส่งงานประกวดงานใหญ่ๆส่วนใหญ่จะพบเห็นผมเป็นประจำครับคือเรียกว่าเป็นขาประจำถูกไหมใช่ครับเวลามีงานประกวดใหญ่ๆครับครับคือย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเปิดร้านพระเครื่องเต็มตัวเนี่ยคือทราบมาว่าพี่หยกเนี่ยเป็นคนที่ชอบส่งพระประกวดมากใช่ครับทำไมอดีตผมเป็นนักก็คือเราเป็นคนชอบเก็บสะสมเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องมาค่อนข้างจะนาน30กว่าปีแล้วครับก็แล้วตอนหลังๆพอพระเยอะขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาขอเช่ามั่งอะไรมั่งก็เลยตอนหลังก็มีทั้งลูกค้าทั้งเพื่อนฝูงก็เลยผลักดันให้มาเปิดร้านเลยครับคือจากนักสะสมเนี่ยก็คือผันตัวเข้ามาเต็มตัวแล้วครับใช่ครับแล้วพอตอนมีพระเยอะเวลาไปส่งประกวดเนี่ยคือพี่หยกมองคอนเซ็ปต์หมายว่ามองงานประกวดยังไงหมายถึงว่าเอ๊ะงานนี้น่าสนใจถึงไปดูจากอะไรครับใช่ครับก็ดูจากคนจัดแล้วก็รางวัลครับเป็นรางวัลดีหนังสือดีเราต้องการหนังสือเอามาสะสมเอามาดูครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ขึ้นเรื่อยๆแต่มาเราก็จะขนพระไปส่งครับผมครับคือนึกออกครับเพราะว่าคืองานประกวดเนี่ยเขาจะต้องมีของรางวัลที่แบบว่าน่าสนใจแล้วแต่ธีมของงานประกวดนั้นๆอย่างของสมาคมเนี่ยป๋าก็จะเน้นเกี่ยวกับความรู้ทำหนังสือขึ้นมามอบให้กับผู้ที่ติดรางวัลก็ดีนะฮะซึ่งก็จะใช้ตรงนี้เป็นตำราในการศึกษาต่อไปใช่ครับนะครับถ้าเกิดถามถึงความประทับใจเวลาไปประกวดเนี่ยคือส่วนใหญ่พี่หยกชอบตรงส่วนไหนยังไงในบรรยากาศของงานประกวดนะเราชอบบรรยากาศที่ว่าอย่างคนที่ถ้าผู้นำคนจัดเนี่ยเป็นคนที่มี power ส่วนใหญ่รางวัลเนี่ยมักจะเป็นรางวัลดีแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือพระเครื่องเนี่ยเราถ้างานไหนถ้าเป็นหนังสือที่เราดูแล้วว่ามีสาระเราก็จะขนพระไปส่งครับก็จะเน้นตรงหนังสือจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วบรรยากาศอย่างเช่นเพื่อนฝูงคนในวงการเดียวกันที่แบบมากหน้าหลายตาวันนั้นมาพบปะนะรู้สึกไงบ้างก็ดีฮะมารู้สึกเรามาพบปะสังสรรค์ก็มีการบางทีโชว์พระเครื่องกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรกันครับมันก็ทำให้เราเพิ่มความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับครับนะครับอ่ะพูดถึงรางวัลอันนี้คือรางวัลล่าสุดที่ได้มาถูกไหมอันนี้คือเป็นงานประกวดที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจัดขึ้นมานะชื่อนิทรรศศรัทธาแห่งสยามนะครับก็ติดรางวัลชนะเลิศนะฮะคะแนนรวมสูงสุดผู้ที่มอบรางวัลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากรางวัลนี้เป็นไงไม่ใช่ครับผบตร. อ๋อผบตร. ครับผบตร. แต่ว่าเป็นโล่รางวัลเกียรติยศโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ใช่ครับเรียกได้ว่าภูมิใจไหมรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติแห่งร้านผมครับครับตอนนั้นไปส่งประกวดเป็นอะไรฮะพี่ไปส่งเป็นพระยอดนิยมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดินเนื้อผงต้องเริ่มตั้งแต่ผ้าบูชาก่อนนะครับผ้าบูชาแล้วก็ผ้าเนื้อเนื้อดินยอดนิยมเนื้อชิ้นยอดนิยมเนื้อผงยอดนิยมกิ่งยอดนิยมครับนะแล้วก็เหรียญยอดนิยมครับผมโอ้คือครบเลยครับนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่หยกจะมาให้ความรู้คุณผู้ชมเกี่ยวกับพระยอดนิยมทั้งหมดครับนะฮะอ่ะขอย้อนกลับไปพี่หยกเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงจุดเริ่มต้นมันแรงบันดาลใจเราดูจากถ้าอย่างเตี่ยผมเนี่ยเขาเคยเล่นพระมาก่อนครับอ๋อคุณพ่อเป็นนักสะสมอยู่แล้วครับใช่ครับครับตอนนั้นคุณพ่อพี่หยกนี่คือเก็บสะสมพระสายไหนยังไงก็มันเนี่ยสไตล์ที่ผมเล่นเนี่ยครับเหมือนกันครับครับผมครับแล้วยังไงต่อฮะก็เราว่ามาศึกษาดูแล้วว่ามันน่าสนใจฮะครับน่าสนใจถึงเรื่องพุทธคุณก็บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยพบเห็นเราได้เห็นมาแล้วก็เกิดความศรัทธาครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องเนี่ยมีจริงครับ
ครับปาฏิหาริย์ก็ดีพุทธคุณที่เกิดกับผู้บูชาก็ดีใช่ครับครับก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เข้ามาศึกษาจริงจังใช่ครับครับพี่หยกจำได้ไหมคือช่วงแรกที่พี่หยกเริ่มสะสมพระเครื่องตอนนั้นคือเลือกเป็นพระอะไรเดิมทีเลยจะเป็นเหรียญครับครับอ๋อหลวงพ่ออะไรจำได้ไหมตอนนั้นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอ๋อโอเคนะคือยุคนั้นก็เป็นที่นิยมแล้วนะฮะใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากครับแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับก็ต่อยอดก็สะสมไปเรื่อยๆฮะพอมีพระที่เราก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆจนสะสมพระยอดนิยมทุกอย่างครับแล้วก็เข้าไปสู่การประกวดใช่ครับแล้วก็เข้าไปสู่การที่เพื่อนฝูงชักจูงมาเต็มตัวนะใช่ครับไม่เพื่อนฝูงไอ้ที่เพื่อนฝูงชักจูงนี่เขาอยากจะมาขอแบ่งผ้าจากผมเลยเขาก็เลยคิดว่าพอนั่นแล้วเขาบอกว่าแหมมันพบตัวลำบากเขาบอกก็ให้เปิดร้านซะเองเลยจะได้มีที่จะได้มีเวลาตัวได้ครับครับแล้วก่อนหน้าที่จะมาเปิดที่นี่นะฮะที่เดอะสแควร์เนี่ยเคยไปเปิดที่ไหนมาก่อนเนี่ยก็เดิมทีเลยจะเป็นศูนย์พักเครื่องราชย่านี่คือจุดเริ่มต้นของพี่หยกครับใช่ครับศูนย์พักเครื่องราชย่าอยู่แถวถนนราชย่าติดกับธนบุรีคาเฟ่ครับอยู่กี่ปีฮะตรงนั้นน่าจะ8ปีถึง9ปีเหมือนกันนะครับครับใช่ครับคือตอนนั้นตั้งเป็นชมรมขึ้นมาไหมฮะหรือว่าไงตอนนั้นผมเป็นประธานชมรมพระเครื่องอยู่ที่ร้านเพราะว่าผมใช้ชื่อร้านว่าศูนย์รวมพระเครื่องราชย่าคือเรารวมจากหลายๆคนทั้งเพื่อนฝูงทั้งคนอื่นมาอยู่ในร้านผมแถวราชย่าคือมารวมกันที่นั่นนะครับหลังจากนั้น8ปีขยับขยายไปที่ไหนต่อหลังจาก8ปีแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สีลมแกลเลอรี่อ๋อครับผมครับครับนานไหมครับที่สีลมอันนั้นก็น่าจะร่วม10ปีเหมือนกันครับโอ้ก็ใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันครับครับผมจากสีลมก็มีที่ไหนอีกฮะสีลมก็มานี่ต่อเนี่ยมาที่นี่เลยครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลุ่มชมรมที่ตั้งก็คือมาก็คือต่างคนต่างไปทำส่วนตัวกันหมดใช่ครับใช่ครับมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างพี่ดีไหมพูดถึงที่นี่หน่อยก็บรรยากาศก็ดีฮะก็ถือว่าบางคนเดือดร้อนเขาก็เอาผ้ามาปล่อยกันก็ค่อนข้างจะดีเดินทางสะดวกสบายครับทราฟิกดีนะครับส่วนใหญ่เป็นขาประจำหรือเป็นขาจรนะส่วนใหญ่จะขาประจำลูกค้าผมมีเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นหน้าเดิมนะครับครับครับก็มีลูกค้าหน้าใหม่ก็มีฮะเขาดูจากเว็บไซต์ครับผมก็พอผมมีเว็บไซต์ของพระเครื่องท่าประจันอยู่ครับผมนะเขาก็เปิดดูเขาก็มามีลูกค้ารายใหม่ๆมาเหมือนกันนะครับแล้วพี่หยกอยู่ร้านทุกวันไหมไม่ทุกวันหรอกครับของผมมาเฉพาะวันที่มีตลาดนัดพระเครื่องครับวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ครับผมคือพุธศุกร์เสาร์เนี่ยมาเจอพี่แน่นอนครับแน่นอนครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็ถ้ามีลูกค้าบางรายเขาโทรมานัดก็ผมก็จะมาก็ยินดีมาเปิดก็จะมาครับเพราะว่าผมเปิดร้านอาหารอยู่ด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับนะครับเอาละครับมาสู่เรื่องราวของพระยอดนิยมนะครับพี่หยกมองว่าพระยอดนิยมเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงครับคือคุณค่าของพระยอดนิยมเนี่ยมันเปรียบไม่ได้ครับเพราะว่านับวันมูลค่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งของที่หายากเพราะว่าทําจํานวนแค่นั้นไม่มีแล้วคือมันก็เป็นสิ่งที่เราน่าที่จะสะสมเอาไว้เพราะวันข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นมูลค่าเนี่ยนับไม่ได้ครับครับแต่ทีนี้จะมีปัญหาหนึ่งของคนที่สนใจอยากจะเก็บพระยอดนิยมคือว่า1ด้วยจํานวนการสร้างที่น้อยที่พี่หยกพูดถึงนะครับคือความต้องการเนี่ยมันมากกว่าของที่มีทำยังไงถึงจะเข้าไปสู่การได้ของตั้งแต่แรกๆเนี่ยอย่างเช่นว่าสมมตินะฮะมีหลวงพ่อคูณรุ่นนี้กำลังเปิดตัวหายากมากทำไงถึงจะมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปที่จะบูชาได้มาก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผ้าใหม่เขาก็ใช้วิธีการจองครับมีใบจองกันแต่ผ้าเก่านี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผ้าเก่านี่ต้องแล้วแต่คนแล้วแต่บุคคลที่เขาจะอาจังหวะที่เขาจะมาเจอครับครับครับเพราะฉะนั้นคือคนที่เจอก็คืออย่าลังเลถูกไหมถ้าชอบแล้วแล้วคือมีความรู้ดูว่าแท้คือควรจะเก็บไว้เลยครับไม่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเช่าหาซื้อเนี่ยเขาจะดูบุคคลว่าหน้าเชื่อถือได้ไหมครับปกติเดี๋ยวนี้คนซื้อเขาไม่โง่ฮะครับเขาต้องเลือกซื้อบุคคลครับครับใช่ครับต้องหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีครับใช่ครับครับวันนี้นะฮะมีพระยอดนิยมที่มาแนะนำผมเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยฮะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมครับครับหลวงพ่อเดิมว่าหนองโพกับพิมพ์ท่านแล้วก็พิมพ์นิยมครับครับพิมพ์นี้มีความน่าสนใจยังไงก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่
แพงที่สุดในขบวนของหลวงพ่อเดิมในขบวนรูปหล่อนะครับครับครับอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมสุดเลยครับว่ามันจะมีด้วยกันนิยม A B C แต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมสุดครับครับแล้วจุดสังเกตดูตรงไหนยังไงฮะจุดสังเกตคือของแท้นี่องค์พระเนี่ยจะมีความคมลึกชัดตัวหนังสือจะมีเส้นขนแมวของปลอมจะไม่มีครับครับจะไม่ค่อยติดความคมของปลอมมันจะถอดจากองค์แท้ไปมันจะเบอร์มันจะเบอร์ฮะจะเบอร์ความคมจะไม่มีรายละเอียดลายริ้วขนแมวพวกนี้จะไม่ติดของแท้นี่จะมีรอยริ้วขนแมวจะเห็นได้ชัดเลยถูกไหมไม่ทั่วฮะเป็นบางจุดเท่านั้นตรงจุดไหนที่จะมีที่จะเห็นได้บ่อยที่สุดตัวหนังสือด้านล่างครับครับด้านล่างที่เขียนคำว่าหลวงพ่อเดิมครับครับผมจะมีจะถ้าสังเกตเอากล้องส่องดูจะเห็นเป็นเส้นขนแมวบริเวณตัวหนังสือทั้งหมดเลยถูกไหมใช่ครับครับครับแล้วบริเวณสังคติมีไหมสังคติลายลึกของขององค์พระเนี่ยเราจะดูจากเส้นลายลึกตามซอกตามหูพระตามหน้าพระของแท้นี่จะคมชัดลึกแต่ของปลอมจะเบอร์ครับเพราะว่าของปลอมได้ถอดจากของแท้ไปอีกทีนึงก็ไม่ติดนะตามคมจะทำไม่ได้ตามซอกตามหนึ่งก็จะเลือนหายไปใช่ครับครับผมเอาละครับองค์ต่อไปฮะอันนี้จะเป็นเขาเรียกพระกุครับอายุอานามก็ 7-800 ปีกรุปอะไรฮะเขาเรียกนางกุเสน่จันทร์ครับครับจังหวัดอะไรฮะตัวนี้เดี๋ยวนะนางกุตาเถนขึงหนังครับจังหวัดสุโขทัยครับผมครับเป็นพระเนื้อดินครับพระเนื้อดินยอดนิยมครับตรงนี้ก็ชนะรางวัลที่1มาน่าจะหลายเวทีเป็น10ฮะครับผมโอ้โหเป็น10เวทีนะครับเพราะว่าความสวยงามนี่สวยนะฮะหน้าเนื้อนี่เห็นชัดเลยตาจมูกองค์นี้มีความพิเศษไงคือความพิเศษที่ว่าองค์นี้จะโดดเด่นที่ว่าเนื้อจะสีแดงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีพิกุลก็เลยคิดว่าชนะรางวัลก็เพราะว่าได้ที่สีด้วยครับสีด้วยความคมชัดด้วยใช่ครับครับแล้วก็มีคราบตุคราบอะไรยังอยู่ครบเลยนะสภาพเรียกว่าเดิมๆฮะไม่ค่อยได้ผ่านการใช้เท่าไหร่ของเล่นแบบนี้ไหมมีเยอะครับแล้วจุดสังเกตดูยากแยะตรงไหนพวกเนื้อดินนี่เราจะดูจากที่ลาลักของปลอมเนี่ยลาลักจะไม่ฝังเข้าเนื้อของแท้นี่ลาลักจะฝังเข้าเนื้อเพราะอายุอานามนี่หลายร้อยปีครับลาลักนี่คืออยู่ตรงไหนยังไงพี่จุดดำๆครับตามที่เห็นเนี่ยที่จุดๆเนี่ยนะเขาเรียกลาลักเหรอใช่ครับอ๋อครับแล้วก็คาบขี้ปูนครับมาทุกองค์จะต้องมีคล้ายๆคาบขี้ปูนที่ติดมาจากในกุครับของปลอมจะปูนมันจะคนละอย่างมันเกาะไม่แน่นนะของแท้นี่เขาจะเกาะแน่นติดเนื้อครับลาลักก็จะฝังเข้าไปในเนื้อของปลอมซึมเข้าไปในเนื้อใช่ครับของปลอมนี่บางทีเราล้างๆนิดหน่อยมันก็หลุดนะครับแต่ของแท้นี่ล้างยังไงก็ไม่หลุดเพราะมันฝังเข้าเนื้อเหมือนการเวลามันผ่านใช่ครับอายุหลายร้อยปีครับนั้นอยู่แล้วใช่ครับครับแล้วก็ดูความแห้งใช่ครับนะของเนื้ออันดับแรกนี่ต้องจำพิมพ์ให้แม่นนะเพราะของปลอมกับของแท้พิมพ์มันจะแตกต่างกันของแท้นี่ถ้าเราจำพิมพ์แม่นๆเนี่ยพอดูพิมพ์เสร็จก็จะมาดูที่เนื้ออีกทีนึงครับครับเมื่อเพราะว่าเนื้อของแท้อย่างที่ผมบอกมันต้องมีลาลักมีคราบปูนปูนขาวติดธรรมชาติฮะฟังเป็นธรรมชาติของฟาร์มเก่านะต่อไปครับอันนี้หลวงพ่อปานครับครับเป็นพิมพ์ขี่ไก่หางพวงเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดของในขบวนของหลวงพ่อปานแล้วผมเนี่ยทำหลวงพ่อปานมาเยอะนะฮะครับสวยมากองค์นี้ครับโอ้โหเนี้ยจริงๆเลยนะครับองค์นี้ก็ชนะรางวัลมาเหมือนกันครับครับด้านหลังปิดนะฮะไม่เห็นนะครับผมความสวยงามนี่โอ้โหองค์นี้นี่สมแล้วฮะที่ได้รางวัลนะครับครับคมชัดแล้วก็เนื้อนี่แบบคงความเดิมๆไว้ได้อย่างดีมากเลยถือว่าสภาพที่ผ่านการใช้น้อยครับผมสภาพผิวก็ยังสวยงามอยู่ครับต่อไปครับอันนี้เขาเรียกว่าพระคงครับครับพระคงทางจังหวัดลำพูนอายุอานามก็น่าจะร่วมพันปีครับครับครับจุดสังเกตดูไงจุดสังเกตพระคงนี่เราจะเน้นดูที่ของแท้ที่จะดูง่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะโพเนี่ยจะติดชัดครับลายเส้นโพจะเห็นเป็นก้านเป็นอะไรเป็นลายเส้นแตกออกมายิบๆเป็นเส้นเล็กๆครับตรงก้านนะก้านของใบโพเนี่ยจะมีเส้นลายแตกใช่ใช่ครับใช่ครับของปลอมจะไม่ติดครับถอดมาแล้วเส้นลายละเอียดเล็กๆเนี่ยเส้นที่เป็นรอยแตกจะไม่ติดครับจับสังเกตได้ง่ายแล้วก็เนื้ออันดับที่2คือเนื้อ
เนื้อของเขาของจังหวัดลำพูนตระกูลเนี่ยจะมีความหนึบนุ่มครับครับถ้าใช้แล้วนะครับใช้แล้วจะมีความหนึบนุ่มครับครับครับองค์นี้ก็แน่นอนติดรางวัลครับใช่ครับอันนี้ก็ผ่านเวทีมาเป็น10งานเหมือนกันครับผมครับเอาละครับช่วงหน้านะฮะยังมีพระเครื่องที่น่าสนใจอีกหลายองค์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับพระเครื่องที่น่าสนใจกันต่อพักสักครู่เดียวครับ